สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่ได้รับรีเควสต์มานะคะว่าอยากให้สอนลงไฮไลท์ผมนะคะวันนี้ก็เลยจะมาสอนลงไฮไลท์ผมง่ายๆ3แบบแล้วก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลงไฮไลท์ผมด้วยค่ะว่าควรจะลงยังไงนะคะโอเคไม่รอช้านะคะเราก็มาเริ่มกันเลยเริ่มแรกนะคะแล้วก็ลงสีผมที่เป็นสีพื้นมาแล้วนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการลงไฮไลท์นะคะเราก็เลยลงในส่วนของเงามาแล้วด้วยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะก็ให้ลงส่วนสีพื้นนะคะแล้วก็ส่วนของเงาให้เรียบร้อยก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็ได้ทำการลงสีพื้นที่ลงสีเงามาแล้วนะคะ3รูปแบบด้วยกันนะเพื่อที่จะเอามาลงไฮไลท์ในแบบที่แตกต่างกัน3แบบค่ะก็จะเป็นแบบง่ายๆนะคะที่สามารถลงตามได้เลยแบบไม่ยุ่งยากเนอะแล้วก็ในคลิปอื่นๆนะคะก็อาจจะใช้วิธีในคลิปนี้นะผสมปนเปกันไปหรือว่าอาจจะมีเทคนิคที่แตกต่างกันนะคะยังไงก็ลองดูคลิปนี้แล้วก็ดูคลิปอื่นด้วยนะคะเพราะว่าแต่ละคลิปเนี่ยเราก็จะใส่เทคนิคที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคลิปค่ะค่ะเราก็จะเริ่มกันที่รูปแบบแรกด้วยรูปนี้นะคะก็ให้เริ่มจากการ add layer ขึ้นมาก่อนนะคะ layer นี้ก็จะเป็น layer ของไฮไลท์ผมค่ะก็กด add layer ขึ้นมาก่อนให้อยู่ข้างบน layer ที่เราลงสีผมแล้วก็เงาแล้วนะคะต่อจากนั้นนะคะก็ให้กด clipping นะคะเพื่อที่เวลาเราลงสีด้านบน layer นี้นะคะเขาจะไม่ออกนอกกรอบจากข้างล่างที่เรา clipping ไว้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เปลี่ยนโหมดของเลเยอร์จาก normal นะคะเปลี่ยนเป็น as ค่ะในส่วนของโหมดของเลเยอร์นี้นะคะก็ให้ลองเล่นกันดูนะคะถ้าชอบแบบอื่นก็เปลี่ยนแบบอื่นก็ได้ค่ะแต่ว่า standard เราก็จะเลือกเป็นโหมด as นะคะสำหรับในส่วนที่เราต้องการลงเป็นไฮไลท์หรือว่าต้องการให้เขามีความแบบสว่างนะคะหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกโทนสีของไฮไลท์ผมค่ะซึ่งปกติเราก็จะใช้เป็นโทนสีประมาณนี้นะคะสีเนื้อโทนเหลืองๆนะคะเพื่อใช้แทนสีของแสงที่มากระทบกับผมค่ะซึ่งโทนสีนี้นะคะจะเป็นโทนสีกันตายที่สามารถใช้ได้กับพื้นผมทุกสีโดยที่ไม่แตกแยกค่ะหรือเลือกสีที่เข้ากับพื้นผมนะคะเช่นผมสีน้ำเงินเข้มก็ให้เลือกโทนสีของแสงเป็นสีฟ้าหรือว่าผมสีเขียวเข้มเลือกแสงเป็นสีเขียวอ่อนแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็คือเลือกให้เข้ากับพื้นผมเนาะต่อมานะคะก็ปรับขนาดของผู้กันตามความชอบแล้วก็ความเข้มตามความชอบแล้วก็ป้ายลงไปในบริเวณที่เราต้องการให้มีไฮไลท์นะคะก็คือกำหนดในส่วนของส่วนที่แสงมากระทบกับเส้นผมคร่าวๆค่ะคิดว่าตรงไหนที่ควรจะมีแสงก็ป้ายลงไปเลยนะคะและในส่วนที่เรากำลังป้ายลงไปนะคะคือการลงไฮไลท์ผมที่เป็นส่วนสแตนดาร์ดสุดๆคือถ้าคิดไม่ออกว่าแสงเข้าตรงไหนหรือว่าตรงไหนควรจะมีเงานะคะการลงแสงตามแนวผมแบบนี้ก็คือวิธีการลงที่ง่ายแล้วก็เบสิกที่สุดค่ะต่อมานะคะก็ให้เลือกเครื่องมือนิ้วถูนะคะแล้วค่อยๆป่าจากส่วนด้านล่างลงมาเพื่อให้ส่วนของแสงนะคะเฟดลงมาแบบนี้ค่ะให้แสงมีความอ่อนนุ่มมากขึ้นนะคะก็ปาดปาดลงมาเลยค่ะจะช่อเล็กช่อใหญ่ก็สามารถปรับขนาดได้ตามความชอบนะคะก็ปาดแบบนี้นะคะจนทั่วๆครบทุกส่วนค่ะสำหรับตัวอย่างนี้นะคะเราก็จะปาดลงมาแค่ด้านล่างส่วนด้านบนเดี๋ยวเราจะใช้เครื่องมือยางลบนะคะในการช่วยเกียร์ให้ขอบด้านบนเนี่ยมีความฟุ้งมากขึ้นค่ะจะปาดแค่ด้านล่างหรือว่าจริงๆจะปาดด้านบนเลยก็ได้นะคะแต่เนื่องจากว่าเราจะประยุกต์ใช้กับเครื่องมือยางลบนะคะเราก็จะใช้แค่ด้านล่างอย่างเดียวค่ะค่ะเมื่อทำครบทุกส่วนแล้วนะคะต่อมาเราจะมาเลือกเครื่องมือยางลบกันนะคะแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบของยางลบเนี่ยให้เป็นแบบ Airbus นะคะเพื่อที่เวลาลบเนี่ยเขาจะมีความฟุ้งๆค่ะแล้วก็ตั้งค่าตามความชอบนะคะจากนั้นก็ค่อยๆปาดในส่วนของด้านบนเพื่อลบออกให้มันมีความเฟดค่ะ
ในส่วนนี้นะคะยังลบจะให้เอฟเฟกต์ที่แตกต่างจากการใช้นิ้วถูนะคะถ้าใช้นิ้วถูเนี่ยมันก็คือการลากแสงออกมาให้ยาวขึ้นแต่ว่าการลบนะคะมันก็คือการทำให้ส่วนของแสงหายไปนะคะโดยที่ไม่เพิ่มความยาวของแสงค่ะข้อดีของการใช้ยางลบเป็นตัวช่วยนะคะคือ1ระยะของแสงเนี่ยเขาจะไม่กว้างขึ้นนะคะคือมันจะไม่มีการลากยาวเนาะแล้วก็2นะคะมันจะทำให้แสงที่เวลาเราลบอะค่ะมันดูนวลมากขึ้นมันจะไม่เข้มเกินไปนะคะก็ลองปรับเปลี่ยนทั้งขนาดแล้วก็ opacity นะคะความเข้มของยางลบด้วยค่ะเวลาใช้นะเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะคะค่ะพอได้ในส่วนของไฮไลท์ที่เราต้องการแล้วนะคะถ้าเรารู้สึกว่ามันเข้มเกินไปก็สามารถปรับความเข้มของเลเยอร์ได้เนาะหรือไม่ก็ปรับในส่วนของโหมดของเลเยอร์นะคะเพื่อดูในเอฟเฟกต์แบบอื่นก็ได้ค่ะก็เดี๋ยวจะขึ้นตัวอย่างให้ดูนะคะว่าแต่ละอย่างเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนโหมดไปแล้วเขาจะมีเอฟเฟกต์ที่ต่างกันยังไงนะคะก็ลองไปเล่นๆกันดูเนาะค่ะจบแบบแรกไปแล้วนะคะเราก็จะมาต่อกันที่แบบต่อไปเลยนะคะแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการเน้นเส้นนะคะสำหรับคนที่ชอบลายเส้นแบบเห็นเส้นผมเป็นเส้นๆไปเลยนะคะเราก็จะขึ้นด้วยสีพื้นแล้วก็สีหลักที่เป็นลักษณะเส้นลงมาแบบนี้นะคะก็กด Add Layer นะคะแล้วก็กด Clipping เหมือนเดิมค่ะจากนั้นเราก็จะเปลี่ยนโหมดนะคะครั้งนี้เราจะใช้โหมดเป็น Overlay นะคะครั้งนี้นะเราก็จะลงแสงในลักษณะที่เป็นเส้นเพื่อเข้ากับรูปแบบของเส้นผมที่กำลังเป็นเส้นๆแบบนี้อยู่ค่ะให้ปรับ opacity นะคะเท่าไหร่ก็ได้ตามความชอบค่ะเราก็จะใช้ประมาณนี้เนอะ 60-70% นะคะแล้วก็ปรับขนาดของหัวแปรงนะคะที่เราจะเอามาลงในส่วนของแสงค่ะก็แนะนำว่าให้ใช้เป็นขนาดเล็กๆนะคะแล้วก็ปาดลงไปค่ะโดยครั้งนี้นะคะเราก็จะปาดลงไปทั่วๆแต่ว่าเราจะเน้นแค่บางส่วนที่อยากให้แสงมันมีความโดดเด่นมากขึ้นค่ะครั้งนี้เราก็จะลงเยอะหน่อยนะคะก็ให้ปาดลงไปนะคะตามความชอบค่ะก็จากที่เห็นนะคะจะเห็นว่าเราก็ปาดหลายๆส่วนเลยนะคะแม้ว่าจะปาดหลายๆส่วนเนี่ยแต่ว่าจะเน้นแค่บางช่วงเท่านั้นนะคะที่คิดว่าควรจะมีแสงมากขึ้นค่ะรูปแบบเส้นๆแบบนี้นะคะก็จะเหมาะกับคนที่ชอบงานที่มีรายละเอียดที่ชัดเจนไม่ชอบงานฟุ้งๆนะคะก็ใช้รูปแบบนี้ได้ค่ะหรือถ้าคิดว่างานนะคะมีความเข้มไปชัดเจนไปแข็งไปก็สามารถใช้เครื่องมือนิ้วถูหรือว่าใช้เครื่องมือเบอร์ในการช่วยได้นะคะเพื่อให้สิ่งที่เข้มหรือว่าชัดเจนเกินไปเนี่ยเบาบางลงได้ค่ะนี่นะคะก็ปาดๆลงไปในส่วนที่อยากให้มันฟุ้งหรือว่าดูนุ่มนวลมากขึ้นนะคะหรือว่าจะเลือกปาดแค่หัวท้ายก็ได้นะคะก็สำหรับแบบที่2ก็จบลงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปต่อแบบที่3กันเลยค่ะค่ะสำหรับแบบที่3นะคะก็จะเป็นการผสมของ2สีก็คือสีที่อ่อนกว่าสีพื้นผม1ระดับนะคะแล้วก็สีที่อยากให้เป็นแสงค่ะก็เริ่มจากการสร้างเลเยอร์เหมือนเดิมนะคะแล้วก็ครั้งนี้เราจะใช้โหมดเป็นพินไลท์นะคะอยู่ไหนเอ่ยพินไลท์อันนี้นะคะเลือกเป็นโหมดนี้ค่ะจากนั้นนะคะก็ให้เลือกสีที่สว่างกว่าพื้นผมนะคะในตอนนี้ขึ้นมานะคะนี่นะคะก็เลือกสีที่สว่างขึ้นมาอีกระดับหนึ่งหรือว่าขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะแล้วก็ป้ายลงไปในส่วนของพื้นที่ที่เราอยากให้มันมีแสงค่ะ
ไปป้ายลงไปเลยนะคะก็จะเห็นว่ามันก็จะมีเอฟเฟกต์สีอ่อนๆโผล่ขึ้นมาเนาะแปะๆไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเลือกสีของส่วนที่อยากให้เป็นแสงเข้มแปะลงไปอีกทีนึงค่ะโดยอาจจะลงแค่บางจุดนะคะก่อนเราก็จะใช้เครื่องมือในการถูนะคะเพื่อผสม2สีนี้ให้เข้ากันค่ะก็จะได้เป็นเอฟเฟกต์ประมาณนี้นะคะเหมือนแบบมีเขาเรียกอะไรอะแสงระยิบระยับที่เส้นผมเล็กน้อยอะไรประมาณนั้นนะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือเบอร์ในการช่วยเกียร์ค่ะก็จะใช้เครื่องมือนิ้วถูแล้วก็เครื่องมือเบอร์ในการช่วยสลับกันนะคะค่ะส่วนตัวเราก็คิดว่าวิธีการลงสีแบบนี้นะคะลงไฮไลท์แบบนี้เนี่ยมันก็จะเหมาะกับคนที่ชอบงานแบบว่าฟุ้งๆหรือว่างานที่มีความเป็นแฟนตาซีหน่อยๆนะคะแต่ข้อเสียก็คือการลงสีแบบนี้นะคะจะลงเยอะมากไปไม่ได้นะคะมันจะดูแบบเยอะไปนะคะก็พยายามทำให้มันฟุ้งๆแล้วก็ลบในส่วนที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะตัวความพอดีค่ะก็เพิ่มๆลบๆนะคะตามความชอบเนาะลองเล่นกันดูนะคะค่ะหลังจากที่ลงไฮไลท์ผมง่ายๆ3แบบไปแล้วนะคะเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลงไฮไลท์แบบง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆกันอีกรอบนึงนะคะว่าควรจะลงยังไงเนาะซึ่งก็จะเป็นวิธีการลงไฮไลท์แบบพื้นฐานตามความคิดของเรานะคะก็เริ่มแรกเราควรจะลงสีผมก่อนซึ่งเป็นสีพื้นนะคะแล้วก็ให้ลงสีที่เข้มขึ้นกว่าสีพื้นซึ่งเป็นสีของเงาค่ะในส่วนของเงาเนี่ยก็คือส่วนที่ไม่ค่อยเจอแสงนะคะแล้วก็ป้ายลงไปในบริเวณที่เราคิดว่าไม่มีแสงอับแสงนะคะหรือว่าส่วนที่อยากให้มันมีความเข้มมากขึ้นนะคะก็ให้ทำความเข้าใจง่ายๆนะคะว่าในส่วนของการลงสีผมเนี่ยมันมีแค่3ส่วนเท่านั้นก็คือส่วนที่เป็นพื้นผมส่วนที่เป็นเงาแล้วก็ส่วนของไฮไลท์ค่ะถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปนะคะเส้นผมที่เราได้เนี่ยมันก็จะดูไม่ค่อยมีมิตินะคะแล้วก็จะดูแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ค่ะและต่อมานะคะการเลือกโทนสีของไฮไลท์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะเราไม่ควรจะเลือกสีของไฮไลท์นะคะที่มันหนีห่างจากสีของพื้นผมมากเกินไปค่ะเช่นผมสีชมพูไม่ควรเลือกไฮไลท์สีเขียวนะคะควรจะเลือกสีผมที่ใกล้เคียงกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับรสนิยมของแต่ละคนด้วยค่ะเราก็จะใช้สีฟ้านะคะแต้มลงไปในส่วนที่คิดว่าควรจะมีแสงเข้านะคะซึ่งส่วนใหญ่ของการลงไฮไลท์ผมนะคะก็จะมีอยู่ตามนี้ค่ะคือหน้าผมนะคะบริเวณช่วงตรงกลางแล้วก็ส่วนของปลายผมในช่วงตรงกลางนะคะแล้วก็ด้านหลังเล็กน้อยของผมที่ยาวลงมาค่ะอันนี้ก็จะเป็นเบสิกของการลงไฮไลท์ผมนะคะซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้หรือว่ามีน้อยกว่านี้ก็ได้ค่ะวิธีการลงแบบนี้นะคะก็ใช้ได้กับทั่วๆไปนะคะถ้าเกิดว่าสมมติเรากำหนดให้แสงเข้าด้านหน้าด้านหลังด้านข้างอะไรเงี้ยวิธีการลงไฮไลท์หรือว่าเงาก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะคะค่ะสำหรับการลงไฮไลท์พื้นฐานทั่วๆไปนะคะก็จบลงแค่นี้นะคะก็ขออนุญาตฝากช่องไว้เหมือนเดิมนะคะถ้าเกิดว่าใครต้องการเป็นกำลังใจให้เรานะคะก็กดติดตามเราได้นะหรือว่ามีอะไรที่อยากจะให้สอนวาดนะคะก็คอมเมนต์ไว้ได้นะคะเราอ่านช้านิดหน่อยแต่ว่าอ่านแน่นอนค่ะถ้าเกิดว่าสอนได้เราก็จะสอนนะคะยังไงก็ฝากติดตามแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาจนถึงตอนนี้ด้วยนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ลากันแค่ตรงนี้นะคะสวัสดีค่ะสำหรับข้างหลังต่อจากนี้นะคะก็จะเป็นวิธีการลงเงา3แบบ
ของตอนต้นนะคะแล้วก็จะเป็นการลงไฮไลท์สีวิบัตินะคะอยู่ข้างหลังสุดค่ะยังไงก็ถ้าสนใจก็ดูกันได้นะคะเราก็ดู YouTube ตอนที่วาดคลิปนี้ไปด้วยนะคะแล้วพอดีโฆษณาน้องแมวเด้งขึ้นมาเนอะก็เลยตัดลงมาใส่ด้วยไปเลยนะคะไม่รู้จะมีใครตกใจกับน้องบ้างไหมเนาะก็นะคะเราก็ช่วงนี้เราก็เรียกว่าฟังดีกว่าฟัง YouTube นะคะเป็นช่องนิยายเนาะก็ตามเรื่องมุมมองนักอ่านพระเจ้านะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่มีอยู่ในช่องเขาก็จะเป็นเรื่อง Arc The Legend เนาะก็กำลังติดตามช่องนั้นอยู่นะคะแล้วก็เอามาแชร์ให้ฟังว่าเราก็ตาม YouTube ของคนอื่นเหมือนกันเนาะแต่ว่าเป็นช่องที่ทำนิยายนะคะ